สารยุติธรรมได้เตรียมใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่1มีนาคมนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะครับหนีในชั้นศาลปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวครับนายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมและนายประสานมหาลีตระกูลอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์กำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM เอื่อนำไปใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวของศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งจะมีกำหนดเปิดในวันที่1มีนาคมนี้โดยทางด้านของนายกําพลรุ่งรัตผู้พิพากษาหัวหน้าสารประจำสํานักอขออภัยนะครับประจำสํานักประธานสาลดีกาได้เปิดเผยว่า อุปกรณ์ดังกล่าวจะระบุตำแหน่งที่อยู่และส่งข้อมูลพิกัดของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวทุกๆ2นาทีมีระบบการแจ้งเตือนแบบเรีลวทามตลอด24ชั่วโมงไปไปยังห้องควบคุมสั่งการของเจ้าหน้าที่และเมื่ออุปกรณ์ถูกตัดหรือว่าทำลายนะครับจะมีการส่งเสียงสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นทันทีหรือในกรณีที่พยายามหลบหนีออกนอกพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่จะประสานตำรวจออกติดตามตัวในทันที และเงื่อนไขสําหรับผู้ที่จะใช้กําไร EM นะครับจะอยู่ในกลุ่มคดีต้องโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและอัตราโทษสูงกว่านั้นซึ่งจะมีการประเมินแบบทดสอบความเสี่ยงหลบหนีว่ามีมากน้อยเพียงใดก่อนจะนําไปใช้กับผู้ต้องหาหรือว่าจําเลย